สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบ๊ทไปทำหน้าที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกามาจ้าโบ๊ทมีวิดีโอเล่าไว้ฮะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะหน้าที่ก็คือไปรายงานตัวที่ศาลนะจ๊ะโบ๊ทอะมีนัดตอน 8:30 โบ๊ทก็เตรียมตัวออกจากบ้านกะเวลาว่าน่าจะทันแหละปรากฏว่านานๆจะเข้าเมืองสักทีนึงไงรถติดหลงทางขับรถตาม GPS นะแต่ก็ยังหลงอยู่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจอดรถได้ตรงไหนฟังรายละเอียดคำแนะนำแล้วนะของศาลเนี่ยเขาบอกว่ามีที่จอดรถติดกับตึกด้วยความที่ไม่รู้ถนนหนทางไม่สันทัดไม่ชินบริเวณตรงนั้นเลยเพราะร้อยวันพันปีไม่ได้เข้าเมืองเลยจ้าอยู่แต่ละแวกบ้านนะก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไง GPS บอกถึงแล้วถึงแล้วมองไม่เห็นป้ายไงวนอยู่3รอบสุดท้ายตัดสินใจเข้าไปจอดในโรงแรมเลยจ้าเสียเงินโพสต์วนรถอยู่รอบที่3แล้วไงรอบนี้เนี่ยสายแล้วอ่ะโบก็นึกในใจรอบเนี้ยจอดตรงไหนก็จอดแล้วเว้ยเพราะไม่งั้นนะโพสต์อ่ะต้องสายเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยอ่ะเพราะตอนนี้ก็สายมาครึ่งชั่วโมงแล้วไงโบ๊ทเห็นป้ายเขียนว่า Court House Parking โบ๊ทก็เลี้ยวเข้าไปเลยจ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มันไอ้ที่กั้นก็เข้าไม่ได้ไงมันก็มีตู้ให้กดโบ๊ทก็เดี๋ยวเขาบอกให้กดปรากฏก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็เขียนว่าให้สอดบัตรโบ๊ทก็เอาแล้วน่าจะเป็นที่จอดสำหรับคนที่ทำงานหรือคนที่เขามีเป็นบัตรรายเดือนอย่างเงี้ยโบ๊ทก็กดปุ่มขอความช่วยเหลือก็ไม่มีเสียงใครตอบรับเลยเว้ยโบ๊ทก็เอาแล้วทำไงวะเนี่ยจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะกลับรถก็ไม่ได้ต้องถอยหลังอย่างเดียวไงแล้วช่องข้างๆมันมีอยู่2ช่องนะช่องโคตรดีมากๆเลยช่องข้างๆอ่ะแถวยาวมากเลยจ้าคนรอเข้าแต่ข้างหลังโบ๊ทไม่มีรถเลยจ้าโบ๊ทก็รีบถอยออกมาเลยจ้าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่โรงแรมนี่แล้ววะฮิลตันพาร์กิ้งนะจ้าโรงแรมฮิลตันจ้าใกล้นะคะเดินไปทีเดียวก็ถึงแล้วเราเป็นพลเมืองนะคะคือเป็นซิติเซนแล้วเนี่ยจะมีจดหมายมาที่บ้านให้เราไปรายงานตัวเขาเรียกว่าเจอรี่ดิวตี้เจอรี่ดิวตี้ก็คือคนที่จะถูกคัดเลือกให้เข้าไปฟังตอนที่ศาลพิพากษานะคะทุกๆ5ปีหรือ7ปีเนี่ยจําไม่ได้นะคะจะมีการสุ่มเรียกให้คนที่ถูกสุ่มจับได้เนี่ยเข้าไปนะคะโบ๊ทได้รับเรียกเนี่ย4ครั้งครั้งแรกยังไม่ได้เป็นซิติเซนเลยนะคะโบ๊ทก็โทรไปตามเบอร์ที่เขามีแจ้งในจดหมายแล้วว่ายังไม่ได้เป็นซิติเซนเลยไปไม่ได้อันนั้นก็ครั้งแรกหลังจากที่เป็นซิติเซนแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวนะได้จดหมายเลยจ้าโชคดีมากอ่ะก็ไปนะคะไปแล้วก็นั่งรอนั่งรอนั่งรอประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ก็เกือบ2ชั่วโมงนะคะครั้งที่3ที่โบ๊ทโดนเนี่ยจดหมายมาที่บ้านแล้วโบ๊ทก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาให้ในจดหมายเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าหลังจาก 18:00 นก่อนวันที่จะไปเราต้องโทรไปตามเบอร์เขาก็จะมีข้อความบอกรายละเอียดว่าต้องไปยังไงจอดรถตรงไหนทำอะไรยังไงอะนะเข้าไปในตึกต้องเดินไปตรงไหนมีป้ายบอกอะไรก็ว่าไปอะนะครั้งที่3ที่โดนคือก่อนหน้านี้ช่วงโควิดพอดีมิสเตอร์ก็โดนเหมือนกันเขายกเลิกนะคะเพราะว่าช่วงโควิดตอนนั้นยังรุนแรงมากแล้วก็มาครั้งนี้แหละโบ๊ทก็ลุ้นว่าจะได้ยกเลิกไหมไม่ได้ยกเลิกจ้าก็ไปนะคะไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาเข้าไม่ได้เลยโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตกล้องทุกสิ่งอย่างนะคะเอาไว้ในรถโบ๊ทก็ถือหนังสือแล้วก็เอาเสื้อไปเผื่อกันหนาวข้างในจำได้ว่าครั้งแรกไปแล้วแอร์เย็นนะคะหนาวปรากฏว่าครั้งนี้ไม่หนาวเลยผู้คนที่ไปก็ไม่ได้เยอะนะคะเข้าไปก็นั่งรอนะคะโบ๊ทไปสายด้วยนึกว่าจะไม่ได้เข้าแล้วได้เข้าไปนะคะสายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะด้านในนะเขาไม่ให้เอาอุปกรณ์สื่อสารไปทุกชนิดเลยนะแล้วไม่ให้เอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์กล้องทุกสิ่งอย่างเครื่องดื่มอาหารไม่ให้เอาเข้าไปเลยเขาจะมีตู้หยอดนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินไปดูหรอกว่าตรงไหนอะในห้องนะโบ๊ทได้ยินเสียงท้องร้องของคนที่เขานั่งอยู่ในห้องด้วยนะแล้วก็ค
คนกินอาหารเคี้ยวกรอบแก้วกรอบแก้วนี่เขาคงไปหยอดมาแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะนั่งหลับกรนดังสนั่นห้องเลยอ่ะตอนเจ้าหน้าที่เขามาเรียกเช็คชื่ออ่ะเขาก็คงหลับแหละว่าไม่ได้หันไปดูหรอกตอนแรกว่านั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินรอบห้องยืดเส้นยืดสายไงแล้วก็ไปนั่งข้างหลังแล้วพอสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่มาเรียกชื่อโอ๊ตให้ไปหาที่โพเดียมด้านหน้าก็เลยเดินออกไปคุยกับเขาข้อมูลที่กรอกอ่ะกรอกไม่เรียบร้อยไงเขาก็เลยมาถามเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นก็เลยนั่งข้างหน้าเขาก็มีทีวีเปิดให้ดูนะแล้วเขาก็มาเรียกเช็คว่ามีใครมาไม่มาขาดอย่างเงี้ยแล้วคนที่หลับอ่ะโพสเดาว่าเขาไม่ได้ขาดน่าจะมีคนเรียกเขาเขาก็คงแบบนะเจ้าหน้าที่ก็แบบเอ๊ะตกลงยูใช่ไม่ใช่ก้นเสียงดังมากเลยอ่ะหลายๆคนอ่ะก็หัวเราะขำเขากันนะแต่เขาหลับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะได้ยินเสียงกรนแล้วนึกถึงคนที่บ้านเลยอ่ะพอไปจอดรถในโรงแรมนะคะเสียค่าจอดรถไป5เหรียญเกือบ2ชั่วโมงถ้าได้จอดข้างๆตึกที่จอดรถของศาลเลยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีเป็นเหมือนคูปองตอนที่เราออกจากตรงลานจอดเนี่ยเขาเจ้าหน้าที่เขามาแนะนำก่อนว่าวิธีการทำยังไงก็ให้ไปสแกนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างเงี้ยนะคะโบสอะเสียเงินไปตอนที่โบสเดินออกจากศาลเพื่อจะไปเอารถเนี่ยนะโบสเดินผ่านต้นไม้3ต้นติดกันออกดอกสวยอยากอัดวิดีโอมาให้ดูมากเลยแต่ไม่มีอุปกรณ์เลยไงก็เลยอัดไม่ได้นะคะเจอร์รี่ดิวตี้เนี่ยพลเมืองอเมริกันทุกคนนะคะต้องทำหน้าที่หลายคนเข้าบ่นเหมือนกันหมดเลยต้องขาดงานต้องไปเสียเวลาต้องเดินทางไปนั่งรอแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรบางคนใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงแล้วนั่งรอเป็นวันอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วถูกกำหนดให้ไปที่ไหนนะการแต่งตัวยังไงโบ๊ทพยายามดูว่าเอ๊ะจะแต่งแบบไหนให้ดูไม่แย่นักให้ดูเป็นทางการหน่อยเป็นงานเป็นการเงี้ยก็เลยได้ชุดนี้มานะจ๊ะปกติจะเจอยูนิฟอร์มคนทำความสะอาดบ้านไงวันนี้นี่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานิดนึงใช่ไหมล่ะที่จอดรถโอ๊ะไม่รู้ว่าจะจอดได้ไม่ได้เพราะก็ขับเข้ามาในโรงแรมเพราะเราไม่ได้ใช้บริการโรงแรมไงเพราะว่าไอขอจอดตรงเนี้ยได้ไหมไอมาสายเขาบอกได้แล้วพอดีมันก็เห็นป้ายมันมีจอด1ชั่วโมงกี่บาท2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่เข้าใช้บริการโรงแรมก็ได้แหละเพราะที่นี่อ่ะเป็นลักษณะจอดเข้าไปจอดเองอ่ะพวกก็ไม่มั่นใจอ่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็บอกเข้าไปอยู่ต้องกดปุ่มนะก็ได้บัตรออกมาแล้วเวลาออกอีกปกติเตรียมตังค์นึกว่าจะเอาเงินมีเจ้าหน้าที่รับปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ในตู้ก็อ่านด้วยความที่ฉลาดปราดเปรื่องไงอ่านภาษาอังกฤษแตกฉานถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่แตกฉานนี่แย่เลยนะปุ๊กก็เลยอ่านไงอ๋อให้สอดบัตรจอดรถตรงนี้นะแล้วไม่รับเงินสดนะบัตรเครดิตเท่านั้นปุ๊กก็สอดไปแล้วก็จอดรถห่างอ่ะต้องขยับออกไปอีกอ่ะต้องเอื้อมตอนแรกนึกว่าต้องเปิดประตูออกไปก็ไม่ต้องอ่ะนะก็เอื้อมไปเสร็จปุ๊บก็มีข้อความบอกว่าพอใส่แล้วก็ให้ใส่บัตรเครดิตไปเพราะตอนแรกเขาก็ไม่มั่นใจไงเอ๊ะมันมีช่องเดียวกลัวว่ามันเอาบัตรเครดิตเราไปแล้วเราไม่ได้บัตรเครดิตคืน ครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วทุกคนที่เขาเข้ามาในคอร์ดอ่ะนะก็มีบางคนอ่ะเขาก็เดินมาตรงเดียวกับโพสเลยแต่คนนี้ก็จอดในโรงแรมเหมือนกันเว้ยไม่ใช่เราคนเดียวนะที่จอดในโรงแรมอะหาที่จอดรถอะไม่ลำบากหรอกนะแต่ไม่คุ้นเคยถนนหนทางไม่คุ้นชินอะเป็นสาวบ้านนอกเวลาที่เราไปเจออะไรใหม่ๆแบบนี้นะถ้าเราอะตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะทำอะไรไม่ถูกเราอย่าตื่นเต้นเราต้องพยายามกดความตื่นเต้นของเราเอาไว้แล้วก็ถามนะคะที่สำคัญคือเราต้องอ่านให้ได้เข้าใจให้ได้ไม่งั้นแย่เลยนะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะเจอรี่ดิวตี้ของพ่อโอ๊ตอีกแล้วนะคะได้ไปตั้งแต่อยู่มานี่ก็2ครั้งนะคะเรียก4ครั้งครั้งแรกไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ประชากรเขาครั้งที่2ได้ไปครั้งที่3ยกเลิกแล้วก็มาครั้งนี้นะคะยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปในศาลแต่ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าถูกเลือกนะคะจะบอกศาลก่อนว่าภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงถึงขั้นว่าจะฟังคดีความหรือการพิจารณาคดีรู้เรื่องอะกลัวว่าเกิดเรามีความรู้สึกผิดเองว่าเอ๊ะไปฟังไม่รู้เรื่องแล้วตัดสินเขา
ผิดพลาดอย่างนี้ไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอคดีอะไรนะเอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะเสียดายตอนที่เดินผ่านต้นไม้สวยแล้วไม่มีภาพให้ดูเนี่ยแหละนานๆจะเข้าเมืองสักทีนะเนี่ยอยู่บ้านนอกบ้านนอกใครที่อยู่อเมริกาแล้วเป็นประชากรแล้วและมีประสบการณ์ไปเจอรี่ดิวตี้มารัฐที่คุณอยู่เมืองที่คุณอยู่เป็นยังไงบ้างมาฝากลิงก์วิดีโอคุณเอาไว้นะถ้าคุณทำเล่าประสบการณ์นะว่าจะแวะไปฟังนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ